สนิทเกียวทวีชแนลครับผมนั่งอยู่ที่ร้านสเต็กร้านหนึ่งนะครับเปิดใหม่นะฮะอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบนะฮะผมเข้าใจคาดเคลื่อนนะฮะว่าอำเภอบางสะพานน้อยกับบางสะพานอันเดียวกันนะจริงๆแล้วคนละอำเภอนะครับส่วนที่ร้านลุงใหญ่มินิสเต็กเนี่ยครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะครับเดี๋ยวจะไปหาโรงพยาบาลบางสะพานใหญ่มันจะหาไม่เจอนะครับตรงนี้ครับที่ผมสั่งคือบนสเต็กไปนะฮะยังไม่มานะครับคนที่ใส่เสื้ออันนี้ออนทัวร์นะฮะส่งมาให้นะครับ2ตัวให้เรียกตัวหนึ่งให้ซูนิโจตัวหนึ่งขอบคุณอันนี้ออนทัวร์ด้วยนะครับที่ส่งมาให้แบบฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรนะครับขอบคุณน้องรักนะครับนี่ครับโลโก้อันแน่นตัวครับก็เข้าเรื่องนิดนึงครับร้านลุงใหญ่สเต็กนี่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแฟรนไชส์นะฮะเดี๋ยวจะถามเขานะครับแต่ถ้าจะดูตอนนี้สเต็กแฟรนไชส์มันจะเยอะนะฮะลุงใหญ่ไม่นี่นะครับรสชาติถูกปากราคาถูกใจนะครับข้างในเป็นห้องแอร์ครับทีนี้ด้านนอกมันจะเป็นแบบบรรยากาศชิลๆนะฮะร้านขนาดหนึ่งห้องนะครับก็ตกแต่งสวยงามครับจะมีพวกสเต็กเฟรนฟรายนะฮะสปาเกตตี้ครับเป็นอาหารง่ายๆอาหารฝรั่งมีไม่กี่เมนูแล้วครับสลัดผักพวกนี้ครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะอร่อยครับเดี๋ยวผมจะต้องชิมก่อนครับยังไม่ได้ลองดูที่บนสเต็กนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับปกตินี่มันราคาตั้ง300นะฮะแต่น่าจะเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับเป็นชิ้นเล็กๆในเซตเขาน่าจะมีพวกกับผักมาด้วยนะฮะเป็นฟรายนะครับสักครู่เราจะมาชิมกันนะครับมีน้ำแข็งเปล่านะนี่ครับมาแล้วครับมีโบนสเต็กนะฮะร้านลุงใหญ่มินิครับตรงข้ามโรงพยาบาลบางกอกน้อยครับใครที่เฝ้าไข้เฝ้าอะไรเดินมากินฝั่งนี้ได้ครับมีเดียมฟังดีเป็นอาหารง่ายๆนะครับสำหรับสเต็กสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะทำง่ายมากสเต็กนะเนื้อก็ไม่เหนียวมากก็ทำแบบพริกไทยดำที่บวมเปเปอร์สติ๊ก
้นไฟร้อนร้อนอร่อยเป็นทีโบนจะเป็นกินนะตัวนี้เหมือนได้ฆ่าตัววายทีโบนสเต็กเป็นร้านง่ายๆครับใครผ่านมาบางมันพันน้อยนะไม่มากินได้ครับเต้นหมูไม่ถึงร้อยกว่าบาทเต้นเนื้อธรรมดาก็ไม่ถึงถ้าเต้นเนื้อประมาณร้อยหนึ่งอย่างนี้มันน่าจะร้อยแปดลอกกินให้หมดเลยให้เหลือแต่กระดูกที่เป็นตัววายตัวทีที่บนสเต็กร้านลุงใหญ่เมนี่ตรงข้ามโรงพยาบาลหนองน้อยครับอร่อยครับ